คนคะมีคนบอกว่าให้เราอัปเกรดชุดสักทีเวลาบินขึ้นบินลงจะได้ไม่มีเสียงแต่ว่าอัปเกรดแล้วค่ะเสียงก็มีเหมือนเดิมและมิวก็เพราะว่าเสียงในการบินขึ้นบินลงค่ะมันเป็นที่ Minecraft Mod ค่ะที่อยู่ในเวอร์ชันนี้ซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันหน้าค่ะเขาจะได้รับการอัปเกรดให้มันแบบไม่มีเสียงในการบินขึ้นบินลงแล้วแต่ว่าผู้สร้าง Mod Pack อันนี้เขาไม่ได้ใส่มาค่ะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราบินขึ้นบินลงก็ยังมีเสียงเหมือนเดิมค่ะชุดอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะนี่ระดับสูงเลยค่ะเอาล่ะในวันนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องทำไปกันเลยดีกว่าเราก็งงใช่ไหมว่าจะหาเนเธอร์ไรท์ยังไงค่ะนี่เลยวิธีการหาเนเธอร์ไรท์มิวลองดูแล้วค่ะหัววิเทอร์สเกลตันแล้วก็ตัว Dimension Resource Generator ล่างสุดค่ะ Basic Eam Ceiling MK1 ตั้งรวมกันค่ะให้เป็น Tower Structure จากนั้นก็ใส่ Nether Catalyst ผลผลิตก็คือนี่ค่ะฮ่าทำงานได้ใช่ค่ะแล้วนี่เลยเต็ม 2,000 ด้วยความไวถ้าเต็มขนาดนี้ก็ต้องมีแล้วสินะตัวอัปเกรดเฮ้ในกระเป๋าค่ะใส่เข้าไป 2,000 ด้วยความไวหยิบออกมาสักกองหนึ่งเหลือกันค่ะถ้าสังเกตจากปกตินะแคปซูลเนเธอร์จะไม่มีขอบสีฟ้าใช่ไหมคะแต่เนี่ยจะมีขอบสีฟ้าวิ่งมาวิ่งมาด้วยความไวพอชุดอัปเกรดแล้วเราก็จะวิ่งไวขึ้นค่ะครับแบบนี้หรือเปล่านี่เลยเนเธอร์ไรส์สแควร์โอ้โหของดีค่ะแป๊บเดียวได้เยอะมากแน่นอนว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าเศร้าค่ะแล้วมิวก็ค้นพบแล้วก็คือนี่เลยเนเธอร์ไรท์อิงก็อดไม่มี EMC มันน่าเศร้ามากเลยค่ะเอาล่ะเรียบร้อยในระหว่างนี้ค่ะมิวได้ทำของเหลวสีชมพูขึ้นมาแล้วเนอในส่วนตรงนี้นั่นเองด้วยเครื่องนี้เลยค่ะเรียกว่าเครื่องกินม็อบกินมอนเตอร์เขาจะกินม็อบไปปุ๊บค่ะแล้วเราจะได้สองส่วนอย่างแรกคือเนื้อบดอย่างที่สองคือเลือดมอนเตอร์สีชมพูทำไมไม่เป็นสีแดงเนาะก็คือเลือดสีชมพูค่ะแล้วก็เนื้อบดนี่มิวจะส่งมาตามท่อนี้ค่ะแยกเป็น2ถังแล้วก็สั่งดูดค่ะถ้าเป็นเนื้อบดมิวจะสั่งนี้เลยทำลายทิ้งในถังขยะค่ะถังขยะทำลายของเหลวแล้วถ้าเป็นสีชมพูมิวก็จะเก็บไว้ที่ตรงนี้เด้อโอ้โหสีชมพูค่ะสวยมากเลือดมอนเตอร์เราจะต้องเอาเลือดมอนเตอร์ไปใช้ประโยชน์ค่ะวิ่งมา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 ปึ๊บตรงนี้คืออะไรแพทเทิร์นกริดค่ะมีสิ่งที่มิวจะต้องคราฟก็คือสิ่งนี้ค่ะ Advanced Machine Frame ซึ่งเราต้องทำใช่ไหมใช่เอาล่ะนี่เลยค่ะปึ๊บทำสุดคราฟวิธีการคราฟง่ายที่สุดของเครื่อง Dissolution Chamber ก็คือการใช้สุดคราฟอ่ะเพราะว่าเขานั้นเป็นอะไรที่ใช้ของในการคราฟเยอะมากค่ะ9อย่างแบบไม่ซ้ำกันหรือว่าซ้ำกันเล็กน้อยอ่ะก็คือยังไงก็ต้องใช้เครื่องคราฟออโต้ช่วยมิวแอบมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วร้อยค่ะก็ใส่เข้าไป พอเรียบร้อยใช่ไหมก็พร้อมที่จะคราฟเราก็คราฟตรงนี้ได้นะเนี่ยเติร์ดเป็นชื่อมอดได้ไหมคะ Industrial นี่ Simple Machine Frame คราฟก่อนสัก2ค่ะสั่งสตาร์ทเอ้าเขาบอกว่าไม่มีลาเทกแล้วก็ไม่มีเนเธอร์บริกโอ้ลาเทกของเรานี่ค่ะเอาไปเปลี่ยนเป็นนี้หมดเลยเอาไปเปลี่ยนเป็นยางหมดแล้วโอ้ก็เลยไม่ได้เก็บไว้นั่นเองต้องผลิตลาเทกกันนิดนึงค่ะอันนี้เขาก็กำลังผลิตอยู่นะแน่นอนว่าเร่งความไวตอนแรกจะหยุดเร่งความไวแล้วค่ะเพราะว่าได้มาตั้งเท่าไหร่ 70,000 ค่ะซึ่งมันเยอะมากโอ้โหนี่เร่งความไวไวมากอะแต่กดได้ทีละแบบมิลลิมาเก็ตน้อยๆอะ15 16อันนี้แบบพรืด ไวสุดๆเลยกาวลาเทคกาวลาเทคมิววางไว้ข้างๆกันแล้วกันค่ะแล้วมิวก็จะปรับตรงนี้ให้เป็น external storage ใช่เขาจะได้รับรู้ค่ะว่านี่นะมีแล้วนะของเหลวตรงนี้ค่ะอันนี้ต้องปรับไหมว่าเป็นของเหลวนี่ของเหลวค่ะเรียบร้อยค้นพบว่ามีของเหลวตรงนี้แล้วก็ตรงของเหลวสีชมพูเลือดมอนเตอร์มิวก็ต้องไปปรับเหมือนกันต้องใส่ external storage ค่ะเดี๋ยวเขาจะค้นหาไม่เจอวางไปแล้วก็ปรับเป็นของเหลวค่ะเจาะพื้นลงไปเลยไปหาสายเคเบิลของเราไอ้นี่ไงสายเคเบิลปึ๊บต่อเข้ามาค่ะเรียบร้อยงานนี้เราก็บินลอยๆมาเพื่อสั่งคราฟไอเทมจะคราฟได้หรือยังนะ2ตัวค่ะสัก2ตัวสตาร์ทเอ้ยยัง missing nether brick
นีเธอบริกมาเลยค่ะไปปั๊มนีเธอบริกก่อนให้มีอินฟินิตี้ไปเลยจึ๊บ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 นี่เนเธอร์บริกใส่เข้าไปค่ะปั๊มอินดัสเทรียลครับได้แล้วยังเนี่ยรอบเนี้ยสตาร์ทค่ะสตาร์ทแล้วไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหน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 ที่เราคราฟไปแอดวานแอดวานซิมเปิลระดับซิมเปิลค่ะที่มิวสั่งคราฟไปวิ่ง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 ไปดูก่อนน่าจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งแต่ถ้าเขาทำงานได้เราก็จะรู้สึกว่าดีใจอ่ะไม่มีพลังงานไหนนะทำไมเจ้าไม่มีพลังงานนี่ไงพลังงานอ้าวแล้วอ้าวพาวเวอร์เข้าไม่ทันปัญหาที่แท้งแน่นอนเลยคืออันนี้ค่ะมิวต้องวางตัวเก็บพลังงานไว้ก่อนเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับระบบทั้งไอเทมของเหลวแล้วก็ไฟฟ้าค่ะท่อสายเดียวกันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าลาวาที่อยู่ในระบบนู้นค่ะจะสามารถไหลมาตรงนี้ได้อ๋อมิวต้องมีแท้งแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่านี้นิดเดียวนะปิดเครื่อง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 ตรงนี้ค่ะหยุดการเร่งเวลาก่อนถ้าหยุดการเร่งเวลาพลังงานจะทันไหมไม่ทันต้องคราฟให้ได้ก่อนต้องคราฟตัวนี้ให้ได้ก่อนทีนี้มิวจะได้อัปเกรดที่เก็บพลังงานค่ะโอเคพลังงานได้นี่คือแบบสั่งหยุดการทำงานทุกอย่างค่ะเพื่อให้เจ้านี่ทำงานก่อนเขากำลังจะคราฟแล้วค่ะรอเวลารอเวลาเออนี่ไงซิมเปิลแมชชีนเฟรมได้แล้วได้แล้วสองซิมเปิลแมชชีนเฟรมสิ่งที่มิวต้องมีนี่เลยแอดวานซ์ค่ะสองตัวพร้อมสั่งสตาร์ทคราฟต่ออีกรอบหนึ่งค่ะนั่นแหละเขากำลังคราฟอยู่โอ้โหพอเป็นระบบการสั่งคราฟค่ะโดยใช้เครื่องคราฟเตอร์ช่วยอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากมันจะง่ายขึ้นเยอะค่ะไม่งั้นต้องเอาไอเทมใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นใน9อย่างต้องมานั่งจำค่ะว่าเป็นอะไรช่างลำบากอันนี้แหละของจริงค่ะเอาล่ะแล้วข้างๆกันก็ต้องมีเครื่องค่ะเครื่องนี้เลยเอาของเหลวมาเคลือบกับบล็อกนั่นเองเอาล่ะบล็อกเราใส่ไปค่ะแต่ทีนี้ของเหลวในที่นี้สิ่งที่เขาต้องการคือสตีลค่ะมิวไม่แน่ใจว่าถ้ามิวเอาสตีลมาเป็นชิ้นเลยอะละลายได้ไหมด้วยไฟฟ้าโอ้ไม่ได้ต้องไปละลายสตีลมาก่อนนั่นล่ะทุกคนคะถือว่ายังดีค่ะที่มีเครื่องนี้ที่สามารถละลายสตีลได้เราใส่สตีลไปเลยค่ะนั่นแหละงดละลายได้ยอดเยี่ยมทางขวาส่งออกค่ะแล้วก็นำเข้าออโต้ออโต้เฮ้ยสติลมาแล้วใช่แล้วก็ใส่ไปค่ะ Advanced Machine Frame ที่ได้จากการคราฟด้วย Dissolution Chamber เครื่องคราฟ2รอบอ่ะเขาก็จะทำงานค่อยๆเคลือบ แน่นอนว่าช้าแน่ๆค่ะเดี๋ยวนี้ตัวอัปเกรดคืออะไรไม่รู้จัก สิ่งที่เรารู้จักนั้นคือนี่เลยการเวลาค่ะตัวควบคุมการเวลามันดีกว่าตัวอัปเกรดเพราะว่ามัน LE ค่ะว้าช้าใช่ไหมตัวเองใส่ปุ๊บเดี๋ยวก็เสร็จปั๊บค่ะสตีลเคสซิ่งมาแล้วที่มิวทำมาตลอดนี่คืออะไรคะมันคือการหาซินนิบาร์ค่ะแร่ก้อนสีแดงๆที่เป็นอาหารของน้องผึ้งนั่นแหละแต่ว่าขั้นตอนมันซับซ้อนมากๆเลยจากพาร์ทก่อนเราต้องการซินนิบาร์ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพาร์ทนี้กำลังจะหาแต่กว่าจะถึง ไม่ง่ายเอาล่ะเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรที่เรายังไม่เคยมีใช่ไหมคะก็ต้องไปหาใหม่อย่างเช่นตั้งแต่แอนดีไซอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปหาเนเธอร์ไรท์อะไรอย่างเงี้ยมาใช้เนเธอร์สแครปเอาล่ะอินฟิวอร่อยช้าช้าจริงๆเลยช้าช้าจริงๆนั้น เดี๋ยวนี้นั้นเรารู้จักสิ่งเดียวก็คือคำว่าการเวลาอะเดินหน้าเดินหน้าอย่าช้าตัวเองเครื่องเดียววูฟยังไวอ่ะนี่นะไม่เดินเครื่องค่ะเอ้ยคลานเต็มเต่าเลยแค่เครื่องเดียวค่ะฟู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 ไวมากสามเครื่องมาตัวเองวูฟเสร็จไวแน่นอนโอ้ดีจริงค่ะการเวลาเอาล่ะคราฟนี่เลยค่ะเบสิกอินเนอร์จีอัปเกรดต่อได้ไหมเป็นแอดวานได้โอเคแอดวานค่ะมาแล้วแล้วเทียร์ต่อไปได้หรือไม่
เทียร์ต่อไปต้องการโอ้แผ่นสีฟ้าเอาล่ะระดับแอดวานซ์ค่ะลองมาใส่ดูซิแทนเจ้านี่เขาจะส่งพลังงานได้มากขึ้นหรือเปล่าใส่เข้าไปค่ะหวังว่าจะได้นะแล้วก็เดินสายตัดสายค่ะนี่มันคนละระบบกันโอเคพลังงานยังเต็มดีค่ะถือว่าใช้ได้เลยต่อกันค่ะอันนี้เป็นอะไรเรสโตนใช่ไหมมิวใส่ออดเมียมลงไปค่ะต้องทำงานต่อเร่งเวลาไปเลย3เครื่องฟื้นเพลงวงจรค่ะระดับธรรมดานั่นเองได้มาแล้วค่ะแล้วทีนี้มิวก็จะคราฟเครื่องนี้ได้เลยเครื่องอะไรค่ะเครื่องบดค่ะยังไม่จบไม่สิ้นค่ะเพิ่งได้เครื่องบดเครื่องบดบดไดมอนด์ได้ใช่แต่ว่าต้องเป็นเม็ดใช่ไหมคะเอาล่ะเราใส่เป็นเม็ดไปนี่ค่ะเร่งความไวปกตินานนะคะนานกว่าจะบดเสร็จอันนี้แป๊บเดียวค่ะแล้วทีนี้มิวก็จะเอาไดมอนด์มาใส่ฟื้บใส่ลงไปแล้วใส่แผงวงจรสีแดงไปค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้โอ้โหมาแล้วรีนฟอร์สอัลลอยสีฟ้าแผงวงจรสีเขียวค่ะเปลี่ยนเป็นสีแดงจากนั้นมิวใส่สีแดงไปแล้วขนาบข้ามด้วยสีฟ้าจะกลายเป็นแผงวงจรสีฟ้านี่มิวก็จะคราฟเครื่องนี้ได้เครื่องรวมค่ะอัดรวมกันคอมไบเนอร์ก็คือของดีวางไปเลยค่ะมิวไปหยิบมาแล้วค่ะทองนั่นเองสิ่งที่เราต้องทำคือมิวต้องเอาทองมาบดค่ะบดเรียบร้อยแล้วแล้วเอามาประกอบรวมใหม่กับคอบอลสโตนให้ได้เป็นสิ่งนี้ค่ะเร่ทองนั่นเองใช่คือแบบทำไมทองมีมากมายมหาศาลทำไมต้องทำสิ่งนี้โอ้มันเป็นของที่สำคัญมากค่ะแล้วก็ไปเผาปื๊บเร่งความไวเอ้าไม่ได้เฮ้ยเขาบอกว่ามีโอกาส 50% นี่เราจะได้เจ้าสีแดงตัวนั้นเมื่อหมิวไปเอาไปเผาใช่ไหมคะที่เครื่อง Induction Smelter จะต้องมีโอกาสโอ้ 10% โอกาสน้อยมากอะหมิวก็ฟาร์มมาเรื่อยๆค่ะจนได้ซินิบาร์มาแล้ว 50% ใช้ประมาณสัก30ก้อนเนี่ยได้มาสัก 4-5 ชิ้นคนขาบินว่าเลยนอนนั่นไงนอนเรสโตนจากซินิบาร์ค่ะร่วมกับคอบสโตนก็กลายเป็นเรสโตนและทีนี้หมิวก็บีดไปบีดมาเรื่อยๆค่ะนี่หมิวได้เจ้าตัวนี้มาแล้วเบลดนั่นเองเป็นการรวมกันระหว่างพึ่งพิกแมนค่ะกับพึ่งอะไรนะเบลดได้จากพิกแมนพิกแมนกับอะไรน่าจะพิกแมนกับเรสโตนไม่แน่ใจค่ะเอาเป็นว่ารวมๆกันไปผสมกันไปค่ะได้มาแล้วเบลดนอนนอนน่ารักมากเลยอยู่กับพึ่งมันก็ฟินค่ะเฮ้ยไดมอนด์ก็น่ารักนี่ไงเราเอาเบรดค่ะร่วมกับพึ่งทานกลายเป็นพึ่งไดมอนด์มิวได้พึ่งไดมอนด์มาแล้วแล้วต้องการพึ่งเอมเมอรัลด์ด้วยโอ้นี่อะไรเอนเดอริอมค่ะไม่เท่าไหร่พึ่งเอนเดอร์มอนเราต้องใช้พึ่งเอนเดอร์มอนเอนเดอร์มอนอะไรพึ่งนั้นมันเอนเดอริอมพึ่งไดมอนด์ค่ะมิวต้องรวมกับพึ่ง RGB น้อน RGB น่าจะมีเป็นเวอร์ชั่นไข่ค่ะอะไรเนี่ยสิ่งนี้อ๋อแค่สีรวมกันตกใจทุกคนครับพอเป็นเรื่องของสีเนี่ยการที่เราเล่นMinecraftมาเยอะการผสมสีนั้นเป็นเรื่องง่ายมากอะเพราะเราจะผสมสีกันบ่อยอยู่แล้วอะแล้วมันก็ผสมสีตามปกติของชีวิตจริงเลยเนอะใส่ไปแต่สีที่น่าจะยากที่สุดในการผสมนี่แหละแตนต้องเป็นน้ำเงินกับเขียวนะจำได้ว่าสมัยแรกๆที่เล่นมอดค่ะสับสนสีนี้ที่สุดละว่าเขาเอาอะไรผสมกันโอเคสีเหลืองมิวไม่มีค่ะสีเหลืองน่าจะได้จากอะไรหน้าในนี้ไม่มีแดนโอ้นั่นไงมีค่ะแดนดีไลออนต้องรู้ดอกไม้ค่ะที่ให้สีด้วยใส่เข้าไปเอาล่ะสีส้มเรียบร้อยค่ะทีนี้มิวก็พร้อมที่จะคราฟตีตัวรวมกันตีสีเอ้ยได้มา1ค่ะเรียบร้อยใส่เข้าไป induction smelter แล้วก็หยิบไข่เน่าออกมาใส่ค่ะฟืบเรียบร้อย RGB ได้มาแล้ว RGB มาแล้วให้อาหารนอนเลยแล้วก็ไดมอนด์จ้ามาไปคุยกับ RGB สิฟีเจอริ่งกันค่ะฟีเจอริ่งกันน่าได้รู้มาแล้วเอ็มเบอร์โรก้าสวัสดีนอนแล้วไหน RGB อีกหนึ่งตัวคะรอบนี้นายจะต้องรวมกับอะไรเอ่ย
เอ๊ะมือไม่แน่ใจต้องเอา RGB ไปรวมกันเลยอ๋อซินนาบาเราถือซินนาบาไว้ในมืออยู่สีชมพูสีแดง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 ซินนาบาซินนาบาหายไปไหนอ่ะอ๋อซินนาบาอยู่นู่นอยู่กันคนละกรงค่ะนอนนอนนอนซินนาบาให้ไปเลยแล้วก็ RGB ฟิชเชอริงกันแล้วยังเลยลูกฟิชเชอริงกันแล้วยังฟิชเชอริงกันแล้วนี่ลาวิลลาสุรีค่ะ เป็นกรงเดียวนะแต่บีดพึ่งแบบมากมายมหาศาลเนี่ยทุกคนคะภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะพึ่งที่เขาให้เราหา โอ้สุดยอดมากๆเลยยังไม่ครบค่ะยังต้องการมากกว่านี้ใส่เข้าไปปึ๊บนี่เลยแพลตินัมบีค่ะเป็นพึ่งราคาแพงนะแพลตินัมน่ะราคาสูงค่ะสูงกว่าใดๆทั้งสิ้นเลยจำได้ว่าสมัยเล่น EMC to the เอ้ยไม่ใช่นี่มัน EMC to the Skyน่าจะตอนที่สมัยเล่นสกายอัลเคมีค่ะแพลทินัมเป็นอะไรที่มีค่า EMC สูงมากอ้าวมิวจะทำอลูมิเนียมบีอ๋อเขาบอกว่าต้องเป็นเวอร์ชันอันบล็อกนะโอเคใส่เข้าไปค่ะวิบได้แล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวฟองเดียวพอทำมาทำไมทั้งสองใช่ไหมเอาล่ะวางค่ะมองน้อนหนึ่งทีเอ้ยไม่ต้องมองน้อนแค่นี้ก็สำเร็จแล้วแพลทินัมน่ารักมากเฮ้ยสีสวยค่ะเดี๋ยวทำไมน้อนมีคิ้วล่ะเฮ้ยน้อนไม่ได้มีคิ้วแต่น้อนน่ารักเฮ้ยแพทตินัมน่ารักมากฟินไงฟินสุดๆเพิ่งซิลเวอร์อยู่ในบ่อนี้ใช่หรือไม่ถือแล้วค่ะมีคอมโบสโตนมึงอย่ามาเนียนเป็นซิลเวอร์น้อนเฮ้ยมิวทำเพิ่งซิลเวอร์ไปแล้วอ๋อนี่ไงซิลเวอร์ให้ไปเลยค่ะอ่ะแล้วก็ตะกั่วนั่นไงตะกั่วเดนฟิชเชอริงกันจะได้อะไรออดเมียมค่ะออดเมียมออดเมียมก็เป็นแร่ที่แร่เหมือนกันค่ะจำได้ว่าเป็นแร่ที่3ที่หายากเลยตอนนี้เราได้พึ่งของเขามาแล้วแต่ใดๆก็ตามอันที่จริงออดเมียมมิวก็มีเยอะค่ะมีเยอะมากๆเลยเหมือนกัน แต่ว่าเขาให้เราหาใช่ไหมเราก็หาค่ะเนี่ยออดเมียมเพียบได้ออดเมียมแล้วต่อไปอีกรอบนึงขอหน่อยค่ะพึ่งเหล็กมาแล้วก็ทานจ้าทานอ้าวทานอ๋อทานมิวเอามาไว้ที่นี่แคปเจอร์เอารอบใหม่ทานงามไปแล้วก็เหล็กฟิชเชอริงกันทานกับเหล็กร่วมกันเราก็จะได้เป็นนอนสติลค่ะโอเคเราต้องมีพื้นที่พิเศษค่ะพื้นที่พิเศษที่จะต้องใช้ในการบรีดเจ้าผึ้งน้อยตรงนี้เลยแล้วกันค่ะตอกน้อยๆของเรานี่แหละปึ๊บปิดไปเอาล่ะลงมาค่ะแล้วก็ทำประตูเพลเยอร์แน่นอนว่าสิ่งที่มิวต้องการคือรังผึ้งค่ะแต่ว่าเป็นรังแค่เทียร์หนึ่งก็พอแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะวางรังผึ้งไปตรงนี้แล้วก็คราฟสิ่งนี้มาเลยค่ะ radioactive waste อ่ะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มันจะต้องเป็นเขาเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะสิ่งที่หมิวต้องทำคือหมิวต้องวางแบบนี้แล้วหมิวก็ต้องวางสตีลบ็อกซ์แบบนี้ค่ะอันนี้มันถังเปล่าขอนับไหมไม่แน่ใจหวังว่าจะนับค่ะแล้วหมิวก็จะมาหาเจ้าพึ่งสตีลนอนอยู่ไหนลูกเราถือสตีลในมือนะคะเจ้าตัวไหนคือสตีลอันนี้ไม่ใช่ยันเนียนนั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่เอ๊ตัวไหนคือสตีลนั่นคอมโบสโตนนั่นคอมโบสโตนนี่ซิลเวอร์นี่คอมโบสโตนเฮ้ยเขาไม่สนใจอาหารเหรอคะถึงไม่มาหาเราโอ้นุ่นสตีลตัวน้อยสตีลนอนทำไมนอนไปบินอยู่ข้างบนล่ะคะอันนี้มันออดเมียมนี่นะโอ้นุ่นไงนอนสตีลนอนติดโคมไฟค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วเร่งโตก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโตเร็วเอาให้โตเลยค่ะหมดแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็จะโตค่ะ10วินาทีรอเวลา7 6 5 4 3 2 1โตสิเอาอ๋อโตแล้วมาเลยค่ะใกล้ช้าแล้วใช่ไหมโอเคถ้าใกล้ช้าแล้วมิวจะเอาน้อนมาไว้ที่ตรงนี้จึ๊บ
ให้นอนงำ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 ค่ะแล้วเขาบินกับรังโดยที่ผ่าน radio active waste ค่ะของเสียตรงเนี้ยนับว่าคือขยะของเสียจากพวกอุตสาหกรรมค่ะหรือไม่ก็ต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้วเขาบินกับเข้ารังมิวจะได้สิ่งที่มิวต้องการเอ้ยนี่ไงได้แล้วโอ้มาแล้วค่ะพึ่งรังสีมันดูน่ากลัวใช่มันดูน่ากลัวที่น่ากลัวกว่านั้นคือไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าพึ่งตัวอื่นได้หรือเปล่าเป็นอะไรที่ดูน่ากลัวมากเลยพึ่งนี่น่ากลัวที่สุดไอแต่เราไม่โดนดาเมจแต่น่ากลัวมากเลยแบบเป็นพึ่งโอ้ยน่ากลัวแสบตาด้วยอย่างน้อยเราก็ได้เขามาแล้วเรียบร้อยอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งนี่ก็เรียบร้อยแล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้วทรัพยากรที่ได้จากพึ่งเรายังไม่ได้แต่นี่ไงเควสอ่ะอันนี้เป็นเควสทางรองอ้าวเนเธอร์บีสปอนเอกเรายังไม่มีพึ่งเนเธอร์อ๋อมีแต่พึ่งพิกแมนอันนี้คราฟได้เลยค่ะมาแล้วคราฟไม่ยากเอ้าแล้วตัวนั้นไม่ใช่เนเธอร์บีเหรออยู่นะคะอันนี้ก็เนเธอร์บีโอ้โอ้คือมันมีไข่สปอร์ดของบึ้งชนิดนี้อยู่แต่มิวไม่รู้ว่ามีไข่สปอร์ดของบึ้งชนิดนี้ค่ะมิวก็เลยหาเขาด้วยวิธีการบรีดมาใช่ไหมเนเธอร์บีใช่มิวโอ้ถ้าเราได้ไข่สปอนของพึ่งชนิดนี้มานะคะเราไม่ต้องไปเอาลาวามาผสมกับออฟซิเดียนนี่หรอกแล้วมิวก็ไม่ต้องไปหาพึ่งลาวามาใช่ไหมไม่รู้ไงไม่ได้เห็นสุดคราฟออฟซิเดียนค่ะก็ต้องไปหาพึ่งน้ำมารวมกับพึ่งลาวาก็ประมาณสัก4ตัวที่ต้องทำในการให้ได้เนเธอร์บีแต่เราดันไม่เห็นสูตรคราฟไงก็เลยใช้วิธีนั้นถ้าเห็นสูตรคราฟนี่คือแค่คราฟด้วยบล็อกภายในเนเธอร์ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ใดๆก็ตามเรียบร้อยรับรางวัลได้อะไร Energy Cell Basic เอ้ยกับซินิบาของหายากอ่ะสีนี้อาหารของน้องสีแดงเอาล่ะทุกคนคะเป็นยังไงบ้างพึ่งน้อยน่ารักอ่ะพาร์ทนี้เราได้พึ่งมาแบบหลากหลายมากเลยบินว่อนไปหมดค่ะสีสันต่างๆแต่มิวยังไม่ได้ทรัพยากรจากพึ่งใช่ไหมมันต้องมีค่ะของสิ่งที่ต้องมีการเลี้ยงพึ่งนั่นเองเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะทุกคนคะลากันไปก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าค่ะแน่นอนทรัพยากร EMC มีมากมายมหาศาลแต่สิ่งที่ยังไม่มีคือทรัพยากรที่ยังไม่มี EMC ยังไงล่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ